ี่นนท์ทำแบบนี้ทำไมคะแทนข้างหลังอลิสแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอพี่ถ้าพี่ยังทำงานแบบนี้เราคงร่วมงานกันไม่ได้แล้วล่ะค่ะอลิสคิดว่าถ้าพี่นนท์ออกจากทีมจะดีกับทุกคนมากกว่าเมธไม่มามีปัญหาแบบนี้ทำไมไม่มีใครแจ้งอลิสผมขอโทษครับมีปัญหาแต่ไม่บอกอลิสจะช่วยแก้ได้ยังไงคะหรือต้องรอให้งานมันพังก่อนถึงจะบอกกันคู่กรณีเขาเตรียมฟ้องร้องบริษัทเก่าของเมธในคดีแพ่งแล้วเมธก็จะโดนบริษัทฟ้องในร้อยเล่มเกมออฟฟิศคืนนี้20:30 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus